สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับรถทัวริงไซส์ใหญ่ 1,000cc มีรุ่นไหนที่น่าสนใจอยู่บ้างหรือถ้ามีคันไหนที่เราพูดตกหล่นไปหรือไม่ได้เอามาใส่ในคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้เรารู้ได้นะครับทุกคันที่เอามาจะมีทั้งเสียงท่อและท็อปสปีดให้ดูงั้นไปดูกันเลยดีกว่าครับถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมรบกวนกด Subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม 90% ยังไม่กด Subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องรีบพูดก่อนเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ดูไม่จบคลิปคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงแรมอ้ายปายโรงแรมหรูกลางอำเภอปายติดกับถนนคนเดินใกล้ร้านสะดวกซื้อสามารถซื้ออาหารได้ตลอด24ชั่วโมงสงบเรียบหรูดูดีเหมาะแก่การพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันห้องใหญ่สะอาดกว้างขวางมีอ่างให้แช่มีทั้งห้องริมสระน้ำที่สามารถเปิดประตูและเล่นน้ำได้เลยและห้องด้านบนชิลๆดูวิวเขาถ้าใครไปที่อำเภอปายกำลังหาที่พักอยู่อย่าลืมครับอ้ายปายโฮเทลบริการระดับ5ดาวประทับใจแน่นอนคันแรกย่านแม่สุดซ่ากับค่ายคนบ้านั่นเองSuzuki V-Storm 1050XT เป็นแนว Touring Adventure สายลุยที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของ Suzuki V-Storm 1000XT ที่อัปเดตเทคโนโลยีการขับขี่ล่าสุดเข้าไปอย่างจัดเต็มไฟหน้า LED 6เหลี่ยมสามารถปรับชิลขึ้นลงได้มือเบรกมือคลัชแบบปรับระดับได้แผงหน้าจอ Full Digital LCD Backlight แสดงรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบครันมีที่ชาร์จไฟสำรอง USB และยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์อยู่ใต้เบาะคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control โหมดขับขี่ให้มาที่3โหมดครับ Traction Controlสามารถปรับได้3ระดับครับสามารถเปิดปิด ABS ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบของ Suzuki SIRS ที่ทำงานประสานกับ IMU เซนเซอร์แบบ3แกนที่สามารถตรวจจับการทำงานของตัวรถได้6ทิศทางและจะสั่งการโดยอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งระบบการทำงานต่างๆพวกนี้เราสามารถปรับลดระดับเพิ่มระดับได้ตามที่หน้าจอเลยมาดูกันที่ระบบกันบ้างครับระบบ Motion Track Brake หรือระบบช่วยควบคุมแรงเบรกนั่นเองระบบ Hill Hold Control ระบบป้องกันรถไหลขนาดจอดบนทางชันระบบกระจายแรงเบรกหน้าหลังสุดท้ายระบบควบคุมและกระจายแรงเบรกตามน้ำหนักบรรทุกทำให้ตัวรถมีความสมดุลในขนาดเบรกมาดูในส่วนของตัวเครื่องครับ2สูบ90องศา V-twin 4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ 1037cc เกียร์6สปีดพละกำลังสูงสุดครับ 107.4 แรงม้าที่ 8,500 รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่100นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบเคมัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 24.5 กม.ต่อลิตรชกหน้าเป็นชกหัวกับขนาดใหญ่ครับระบบดิสเบรกคู่พร้อม ABS ให้ปั๊มเบรกมาที่4พอร์ตล้อหน้าเป็นแบบซีลวดขนาด19นิ้วไม่มีอย่างไหนโชคหลังเป็นโชคเดียวครับสามารถปรับพีโหลดได้เบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด1พอร์ตครับล้อหลังก็เป็นล้อซี่17นิ้วไม่มีอย่างไหนเช่นกันดาวเคลียร์แลนด์ครับสูงจากพื้นถึงเครื่อง160มิลลิเมตรน้ำหนักตัว247กิโลกรัมถังน้ำมันเชื้อเพลิง20ลิตรค่าตัวอยู่ที่ 619,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันคันที่2 All New Honda Africa Twin CRF 1100L คันนี้บอกได้เลยว่าถอนรหัส DNA มาจากแชมป์ Daga Rally หรือฉายาคือราชาแห่งทะเลทรายสำหรับตัวนี้จะมี2รุ่นครับมีรุ่นสแตนดาร์ดหรือรุ่น MT ที่เป็นเกียร์ธรรมดากับรุ่น Adventure Sport จะเป็น DCT ครับเป็นเกียร์ออโต้ในรุ่น Adventure Sport ครับให้โหมดการขับขี่มาถึง6โหมดการขับขี่พร้อมชกหน้าชกหลังแบบไฟฟ้าให้ Cornering Light ปรับแสงเวลาขนาดเข้าโค้งอัตโนมัติ Cornering ABS เพิ่มประสิทธิภาพเบรกในการเข้าโค้งถังน้ำมันขนาดใหญ่24.8 ลิตรสามารถผจญภัยทั้งแบบออนโรดและออฟโรดได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control กันล้อฟรีและยังให้ Cruise Control มาด้วยสามารถล็อกความเร็วในขนาดเดินทางได้สำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเกียร์ธรรมดาจะมีความแตกต่างตรงที่เพียวกว่าทางน้ำมันเล็กกว่าแล้วก็ชิลหน้าสั้นกว่าเป็นชกหัวกับที่ปรับพิโลดรีบาวได้แต่ไม่ใช่ชกไฟฟ้าแบบตัว Adventure Sport ทางน้ำมันเล็กกว่านิดหน่อยครับจะอยู่ที่ 18.8 ลิตรถ้าใครจะเอาไปลุยๆหน่อยก็เป็นตัว MT จะเบากว่าครับแล้วก็เพียวกว่าชิลหน้าสั้นกว่า
แต่ถ้าเน้นสบายครับเดินทางได้ลุยดีก็เป็นตัว DCT ละกันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับ2ลูกสูบเรียง Parallel Twin 4จังหวะ8วาล์ว 1,084cc ระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดหัวฉีด PGM FI ชกหน้าเป็นโชกหัวกลับปรับระดับได้จากโชว่าชกหลังเป็นโชกเดี่ยวปรับระดับได้เช่นกันเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด310มมเป็นคาลิเปอร์แบบ4พอร์ตส่วนเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด256มมเป็นลูกสูบ1พอร์ตล้อหน้าขนาด21นิ้วล้อหลังขนาด18นิ้วเป็นล้อซี่ลวดนะครับถ้ารุ่นสแตนดาร์ดจะเป็นล้อแบบมียางในแต่ถ้าเป็นรุ่น Adventure Sport จะเป็นทูบเลดครับไม่มียางในรุ่นสแตนดาร์ดน้ำหนักจะอยู่ที่226กิโลกรัมส่วนรุ่น Adventure Sport จะอยู่ที่248กิโลกรัมห่างกันประมาณ20กิโลกว่าๆนะกาวเคลนครับจากพื้นถึงตัวเครื่องอยู่ที่250มมถือว่าสูงมากๆเลยสามารถลุยได้แบบสบายๆเลยค่าตัวรุ่นสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ 559,000 ส่วนรุ่น Adventure Sport จะอยู่ที่ 699,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันHonda New NT 1100 คันนี้เป็นแนวสปอร์ตทัวริงเน้นทางดำนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยขาย XADV 750แต่หัวใจเนี่ยเป็นของ Africa Twin DCT 1100ที่เรารีวิวไปเมื่อกี้พูดง่ายๆคือเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันโหมดขับขี่เหมือนกันจากเจ้า Africa Twin ตัวเมื่อกี้เลยที่เรารีวิวไปเป็นรถที่ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครครับเน้นความบึกบึนแต่คล่องตัวรองรับทุกการเดินทางของสายทัวริงยุคใหม่ด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์ขนาด 1084cc Parallel Twin จุดระเบิดที่270องศา4จังหวะ8วาล์วเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ DCT คือเข้าเกียร์อัตโนมัติแต่เราสามารถชิปเกียร์เองได้โดยปรับไปที่โหมดแมนนวลครับก็อารมณ์จะประมาณเกียร์ Pedal Shift ของรถยนต์นั่นเองมีที่เสียบ USB เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางยิ่งขึ้นชิวหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แฮนด์สามารถปรับอุณหภูมิความอุ่นได้เวลาเราเดินทางไปในที่หนาวๆเนี่ยครับจะทำให้มือเราอุ่นสบายมากขึ้นครับโหมดขับขี่ครับมีให้มา5โหมดได้แก่ Urban Tour Lane และ User 1 User 2ที่เราสามารถปรับเองได้ครับคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Torque Control ครับกันล้อลื่นถลายระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติครับ Cruise Control หน้าจอดิจิตอลครับขนาด 6.5 นิ้วที่แสดงรายละเอียดครบคันเลยครับช็อคหน้าเป็นแบบ Telescopic หัวกลับครับขนาด43 มิลลิเมตรชกหลังเป็นชกเดี่ยวครับสามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งชกหน้าและชกหลังเบรกหน้าเป็นดิสคู่ขนาด310มมพร้อมปั๊มเบรกอีก4พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด256มมพร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตล้อแม็กขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังเลยกาวเคลนจากพื้นถึงเครื่องอยู่ที่175มมน้ำหนักอยู่ที่248กิโลกรัมค่าตัวเปิดมาที่ 515,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันคันที่4 KTM 1190 Adventure R ต้องบอกไว้เลยครับว่า KTM เนี่ยเขาจะดังในเรื่อง Enduro นะสำหรับคันนี้ครับเป็นแนว Adventure Touring ครับเดินทางได้ลุยก็ดีมีโหมดขับขี่ให้ครบคันและที่สำคัญบิดมันแน่นอนคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control ให้โหมดขับขี่มาด้วยกัน4โหมดครับ Lane Sport Street Offroad พร้อม Slipper Clutch ABS และ Cornering ABS ให้ Engine Braking Control ช่วยให้การขับขี่ทำได้ง่ายและสนุกมากขึ้นมาพร้อมหน้าปัดดิจิตอลผสมอนาล็อกที่บอกค่าต่างต่างได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวโชว์มาจาก WP ครับ Semi Active Suspensionเป็นโชคไฟฟ้าครับสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ง่ายๆเลยสำหรับสายลุยไม่ต้องคุยอะไรมากครับทราบกันอยู่แล้วว่าคันนี้มันทำอะไรได้บ้างระบบคลัชเป็นแบบเปียกครับสั่งงานด้วยระบบไฮดรอลิกมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ2สูบ V 8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำกระบอกสูบอยู่ที่ 1,195cc เกียร์6สปีดให้แรงม้าสูงถึง150แรงม้าที่ 8,500 รอบและแรงบิดสูงสุดถึง92นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
ถังน้ำมันขนาด23ลิตรถือว่าเยอะมากเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ของ Bambo ครับขนาด320มิลลิเมตรปั๊มเบรก4ลูกสูบพร้อม ABS สามารถเปิดปิดได้เบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวของ Bambo เช่นกันครับขนาด268มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกอีก2ลูกสูบพร้อม ABS สามารถเปิดปิดได้เช่นกันโชคคู่หน้าเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวขนาด48มิลลิเมตรและโชคคู่หลังครับเป็นของ WP เป็นโชคเดียวล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็น4ลวดทั้งคู่ความสูงเกาเกลันครับจากพื้นถึงเครื่องถือว่าสูงมากๆเลย250มิลลิเมตรทำให้สามารถลุยผ่านอุปสรรคได้ง่ายๆเลยน้ำหนักตัวอยู่ที่230กิโลกรัมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะลุยหรือจะเดินทางเนี่ยครับพละกำลังเหลือแน่นอนเปิดค่าตัวมาที่ 989,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงที่ดุดันและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันคันที่5 Triumph Tiger 1200 Rally คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ตระกูล Adventure ครับมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นคือ1200 Rally Pro และ Triumph Tiger 1200 Rally Explorer ตัวปี2022นะครับจะพัฒนาใหม่มาทำให้ตัวรถทั้งเฟรมและน้ำหนักเบาลงประมาณ25กิโลถือว่าเยอะมากๆเลยมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่และอุปกรณ์ที่จัดเต็มมากๆจะมีชุดไฟ LED แบบใหม่ระบบ Active Cornering Light ช่วยปรับไฟในเวลาเข้าโค้งชิวหน้าบังลมแบบใหม่สามารถปรับด้วยมือข้างเดียวในขนาดขับขี่นะครับแผงหน้าปัดครับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ GoPro ได้ง่ายๆเลยมี Heat Grip ครับปลอกแฮนด์ให้ความร้อนใต้เบาะมีพอร์ต USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าชาร์จ GPS ได้เลยพร้อมจอยสติ๊ก5ทิศทางครับบวก Keyless ให้ด้วยคันเร่งไฟฟ้าพร้อมTraction Control และ Cruise Control ล็อกความเร็วในเวลาการขับขี่ระบบ Triumph Shift Assist ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัชระบบ Hill Hold Control ช่วยออกตัวในเวลาทางลาดชันเบาะปรับอุณหภูมิแบบไฟฟ้าทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนระบบตรวจวัดลมยางระบบกันสะเทือนจากโชว่าแบบ Semi Active ระบบเบรก Cornering ABS ที่ทำงานร่วมกับ IMU ให้โหมดการขับขี่มาที่6โหมดครับ Road Lane Sport Rider Off Road และ Off Road Bow มีระบบช่วยการขับขี่ครับ Lane Change Assist ช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในขณะที่เราจะเปลี่ยนเลนนะพูดง่ายๆคือระบบช่วยเหลือในการเดินทางเนี่ยเยอะมากๆปลอดภัยในทั้งทางดินและทางดำเวลาเดินทางได้ดีเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ3สูบเลี้ยง12วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ 1160cc 4จังหวะ6เกียร์สปีดรุ่น Rally Pro ให้ถังน้ำมันมา20ลิตรและรุ่น Rally Explorer ขนาดถังน้ำมันอยู่ที่30ลิตรโชคหน้าเป็นโชคหัวกับจากโชว่าขนาด49มิลลิเมตรปรับพิโลดรีบาวได้โชคหลังจากโชว่าเช่นกันครับเป็นโชคเดียวปรับพิโลดรีบาวอะไรได้หมดเลยทั้งโชคหน้าและโชคหลังเนี่ยเป็นโชคไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่จาก Bambo ครับขนาดจานอยู่ที่320มิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์อีก4ลูกสูบเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด282มิลลิเมตรพร้อมลูกสูบเดียวครับจาก Bambo เช่นกันให้ ABS มาทั้งล้อหน้าและล้อหลังสามารถเปิดปิดได้ล้อซี่ไม่มียางในล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด18นิ้วให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่ 9,000 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่130นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบถือว่าสูงทั้งแรงม้าและแรงบิดเลยเหลือเลยทีนี้น้ำหนักรุ่น Rally Pro จะอยู่ที่249กิโลกรัมและน้ำหนักรุ่น Explorer จะอยู่ที่261กิโลกรัมรุ่น Rally Pro เปิดค่าตัวมาที่ 972,000และรุ่น Rally Explorer จะอยู่ที่ 1,39,000 เรื่องออปชันเพิ่มเติมเนี่ยครับต้องไปดูทางศูนย์ว่าทางศูนย์จะให้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดกันครับรุ่นที่6 Yamaha Super Tenere 1200รุ่นนี้มาในสไตล์ Touring Adventure เดินทางดีลุยก็ได้กับหน้าตาที่ดุดันพร้อมเสียงที่เล้าใจและเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Yamaha จัดเต็มเลยหน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่มาแบบดิจิตอลบอกข้อมูลจำเป็นทุกอย่างได้อย่างครบครันเลยทีเดียวมาพร้อมคันเร่งไฟฟ้า Traction Control และระบบขับขี่ต่างๆมีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยกัน3โหมดครับโหมด D เป็นโหมดประหยัดโหมด S เป็นโหมดสปอร์ตและโหมด T เราสามารถปรับแต่งตามต้องการได้เลยมี Cruise Control ล็อกความเร็วในขณะเดินทางมาพร้อมกับ ABS
ที่สามารถเปิดปิดได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับ 1,199cc 2ลูกสูบ4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดถังน้ำมันให้มาใหญ่มากครับขนาด23ลิตรโชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวขนาด43มิลลิเมตรและโชคหลังเป็นโชคเดียวบวกสวิงอาร์มครับปรับขึ้นลงได้ตัวนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นเพานะครับผมชอบตรงนี้แหละที่มันไม่ต้องบำรุงอะไรมากมายเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด310มิลลิเมตรเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด282มิลลิเมตรพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังเลยสามารถเปิดปิดได้ด้วยล้อซี่ทั้งหน้าและหลังครับล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็นล้อที่ไม่มียางในทั้งหน้าและหลังเลยน้ำหนักพร้อมเดินทางอยู่ที่257กิโลกรัมค่าตัวในรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 699,000 และค่าตัวในรุ่นฟูลออปชั่นอยู่ที่ 779,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันDucati Multi Strada V4S 1002คันนี้เป็น Touring Adventure ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำก่อนอื่นเลยที่ต้องพูดก็คือ Adaptive Cruise Controlพูดง่ายๆคือตัวล็อกความเร็วแบบอัจฉริยะด้วยความที่มีเซ็นเซอร์จับวัตถุทั้งข้างหน้าและข้างหลังทำให้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆอารมณ์เหมือนเราขับเทสลาเลยนะสมมุติเราล็อกความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีรถอยู่ข้างหน้ามันจะค่อยๆลดความเร็วและเบรกให้เราพอเราหักแซงรถก็จะเพิ่มความเร็วให้โดยอัตโนมัติตามที่เราล็อกความเร็วไว้120มันก็จะค่อยๆขึ้นไปถึง120เหมือนเดิมสำหรับเซ็นเซอร์ด้านหลังครับถ้ามีรถจะแซงขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนรถยนต์เลยมีไฟเตือนด้านซ้ายหรือด้านขวาเวลารถแซงมาพร้อมโชคไฟฟ้าที่สามารถปรับตั้งค่าได้ที่หน้าจอคันเร่งไฟฟ้าพร้อม traction control กันล้อฟรีเวลาออกตัวหรือเวลาตอนอยู่ในทางขรุขระนะมี4โหมดการขับขี่ให้เลือกครับ travel enduro sport และ urban มี cornering abs ช่วยเบรกในเวลาเข้าโค้ง wheelie control ระบบกันล้อหน้ายก cornering light ระบบเปิดไฟในขนาดเข้าโค้งมี quick shifter เข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัตช์มีระบบนำทาง gps หน้าจอเลื่อนใหม่ tft ขนาด 6.5 นิ้วมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับเป็นเครื่องแบบ V-Twin 4สูบ4จังหวะ16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ 1,158cc เกียร์6สปีดให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าที่ 1,500 รอบและแรงบิด125นิวตันเมตรที่ 8,750 รอบแรงม้าและแรงบิดให้มาเหลือมากๆคือเยอะมากๆเลยทีเดียวโชคหน้าเป็นแบบหัวกลับครับโชคไฟฟ้าของ Ducati Skyhook ขนาด50มมระยะยุบ170มมโชคหลังเป็นโชคไฟฟ้าแบบเดี่ยวจาก Ducati Skyhook ระยะยุบขนาด18010มมเบรกหน้าดิสกู้ขนาด330มมพร้อมปั๊มเบรก4พอตจาก Bambo เบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด265มมพร้อมปั๊มเบรกอีก2พอตจาก Bambo เช่นกันให้ ABS มาทางหน้าและหลังเลยขนาดยางล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วเป็นยางแบบทูบเลดไม่มียางในน้ำหนักอยู่ที่243กิโลความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่22ลิตรถือว่าเยอะเลยเปิดค่าตัวมาที่ 1,279,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันBMW R1200GS เป็นรถแอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่จากค่ายใบพัดเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบไกลๆด้วยเทคโนโลยีที่จัดเต็มพร้อมโหมดขับขี่อีก5โหมดได้แก่เลนรถDynamic Enduro และ Enduro Pro ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นมีระบบเช็คลมยางคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control กันล้อฟรีและ Cruise Control ล็อกความเร็วมาพร้อมหน้าปัดแบบ Multi Function แสดงผลหน้าจอแบบครบคันความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนอกจากเครื่องยนต์แล้วก็ยังมีเรื่องโชคอีกครับโชครถคันนี้ครับจะเหมือนมีโชคอยู่3ตัวมีโชคหน้าโชคหลังแล้วก็ยังมีตรงโชคที่แผงคอเป็นโชคกลางพูดง่ายๆคือโชคที่รับแรงกระแทกนี่เองโดยปกติแล้วถ้าเรากำเบรกหน้าหนักๆโชคหน้าจะยุบและล้อหลังจะค่อนข้าง
ที่ไม่สัมผัสกับพื้น BM จึงได้พัฒนาโช๊คตัวนี้ขึ้นมาทำให้เวลาเรากดเบรกหน้าหนักๆล้อหลังก็จะไม่ยกล้อหลังจะไม่ลอยทำให้เสถียรภาพของรถดีขึ้นและเบรกหลังเนี่ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งในทางขรุขระก็ทำให้รถเนี่ยทรงตัวได้ดีมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ผมชอบมากๆจากการที่ได้ลองขับทำให้คนไทยเรียกคันนี้ว่ายานแม่นั่นเองนอกจากนี้แล้วโช๊คหน้าโช๊คหลังยังเป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยไม่ว่าจะเจอทางแบบไหนบิดเท่าไหร่รถคันนี้ก็ยังควบคุมได้ดีและง่ายเหมือนเดิมความเร็ว200บวกๆรถยังนิ่งอยู่เลยนะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเป็น2ลูกสูบแบบนอนหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าเครื่องบ็อกเซอร์ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ BMW โดย2สูบจะถูกวางไปทางด้านซ้ายและขวาของตัวรถเครื่องยนต์ขนาด 1170cc 2ลูกสูบ4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดขับเคลื่อนด้วยเพาจะเห็นได้ว่ามีรถไม่กี่คันที่ใช้เพาในการขับเคลื่อนนะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่125แรงม้าที่ 7,750 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่125นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบเดินทางไกลสบายแน่นอนครับแรงม้าและแรงบิดให้มาเยอะมากเลยโชคหน้าเป็นแบบหัวกลับขนาด37มิลลิเมตรเป็นโชคไฟฟ้าโชคหลังเป็นโชคเดียวเป็นโชคไฟฟ้าเช่นกันครับสามารถปรับค่าต่างๆได้ตามหน้าจอเลยล้อซี่ไม่มียางในทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยครับล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่4ลูกสูบขนาด305มิลลิเมตรเบรกหลังเป็นดิสเบรกแบบเดียวครับ1ลูกสูบขนาด276มิลลิเมตรความพิเศษของเจ้าตัวนี้ครับสามารถปรับเบาะลดหรือเพิ่มได้ครับด้วยโช๊คไฟฟ้าน้ำหนักอยู่ที่238กิโลกรัมถังน้ำมันให้มา20ลิตรสำหรับค่าตัวจะเปิดที่ 975,000 รุ่น Adventure จะเปิดที่ 1,075,000 รุ่น R จะเปิดอยู่ที่ 1,120,000 และรุ่น RT ที่เป็นตัวท็อปจะเปิดอยู่ที่ 1,260,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันHarley Davidson Pan America ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของแบรนด์ Harley ที่กระโดดเข้ามาจับตลาดในกลุ่ม Touring Adventure ครับเป็นรถ Adventure ที่เท่และเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมากๆมาพร้อมเทคโนโลยีแบบจัดเต็มหน้าจอสีทัชสกรีนได้และยังสามารถต่อโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยหน้าจอ TFT ขนาด 6.8 นิ้วสัมผัสได้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกอยู่5โหมดครับโหลด Sport Lane Off Road และสามารถปรับแต่งได้อีก1โหมดด้วยให้ Cornering ABS ช่วยเบรกในเวลาเข้าโค้งCruise Control การล้อฟรีขนาดออกตัวและให้เป็นคันเร่งไฟฟ้ามานะครับให้ระบบโช๊คไฟฟ้ามาทั้งหน้าและหลังครับเป็น Semi Active สามารถวิเคราะห์ถนนและน้ำหนักที่บรรทุกได้ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือนสุดล้ำจากโชว่าแต่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมถูกพัฒนาโดย Harley Davidson เองระบบวัดลมยางสามารถปรับตำแหน่งแป้นเบรกได้มือจับสามารถปรับอุณหภูมิเพิ่มความร้อนได้อุปกรณ์ที่แถมให้ก็จะมีกันสะบัดมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ2สูบ V-twin 4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ 1,252cc เกียร์6สปีดพละกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่ 8,750 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่128นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบโชคหน้าหัวกลับจากโชว่าขนาด47มิลลิเมตรระยะยุบ190มิลลิเมตรสามารถปรับค่าต่างๆได้โชคหลังแบบเดียวสามารถปรับตั้งค่าได้เช่นกันเบรกหน้าดิสคู่ขนาด320มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรก4พอร์ตจากแบมโบเบรกหลังดิสเดียว280มิลลิเมตรปั๊มเบรก1พอร์ตจากแบมโบเช่นกันมี ABS มาให้ทั้งหน้าและหลังเลยล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วให้ล้อซีมาทั้งหน้าและหลังไม่มีอย่างไหนทั้งคู่ความจุทั้งน้ำมัน 21.2 ลิตรเกลเคลียร์แลนด์จากพื้นถึงเครื่องรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่210มิลลิเมตรและรุ่นสเปเชียลอยู่ที่175มิลลิเมตรน้ำหนักตัวพร้อมใช้งานรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่245กิโลกรัมและรุ่นสเปเชียลอยู่ที่258กิโลกรัมค่าตัวเจ้าตัวนี้ครับรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 899,000และรุ่นสเปเชียลอยู่ที่ 952,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันDucati Desert X
เป็นรถสายลุยขนาดแท้กับสไตล์ตัวแข็งแล้วรีดาก้าดีไซน์ผอมสูงปาดเปรี้ยวมาพร้อมไฟหน้าตาคู่แบบกลม LED ถังน้ำมันขนาดใหญ่และยังมีถังสำรองอีก8ลิตรซึ่งดูคติได้เขียนว่าสามารถวิ่งไกลได้ถึง150กิโลเมตรขึ้นไปแน่นอนล้อซี่ข้างหน้าขนาด21นิ้วและข้างหลังขนาด18นิ้วไม่มียางในนะครับด้วยความที่ล้อใหญ่ขนาดนี้ทำให้ลุยได้แบบสบายๆเลยความสูงเบาะจะอยู่ที่875มิลลิเมตรถือว่าสูงใช้ได้เลยแต่สเปคไทยจะมีตัวเวอร์ชันโลจะทำให้เบาะสูงอยู่ที่845มิลลิเมตรน้ำหนักตัวอยู่ที่223กิโลกรัมถือว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปเรื่องแกวเคลียร์เนี่ยหายห่วงได้เลยครับ250มิลลิเมตรใต้ท้องเนี่ยถือว่าสูงมากพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเป็นแอลทวิน2สูบขนาด937ซีซีซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ดูคติก็ได้ใช้กับหลายๆรุ่นเหมือนกันมอบพละกำลังสูงสุดอยู่ที่110แรงม้าที่9,250รอบและแรงบิดอยู่ที่92นิวตันเมตรที่6,500รอบซึ่งรถประเภทนี้แรงม้าจะไม่ได้สูงมากนะครับจะเน้นทอร์กเป็นหลักโชคหัวกับคู่หน้าจากคายาบ้าขนาดแกน46มิลลิเมตรระยะยุบอยู่ที่230มิลลิเมตรปรับตั้งค่าได้ทุกอย่างโชคหลังเดียวก็สามารถปรับตั้งค่าได้ทุกค่าเช่นกันระบบเบรกก็จัดเต็มไม่แพ้รถซูเปอร์ไบค์เช่นกันปั๊มเบรกจาก Bambo M50 ให้หน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วมาดูในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ของคันนี้บ้างครับIMU ขนาด6แกนส่งกำลังด้วยชุดคันเร่งไฟฟ้ามี traction control กันล้อฟรี cornering ABS ช่วยเบรกในการเข้าโค้ง wheelie control กันล้อหน้ายก engine brake control ช่วยเพิ่มแรงเบรกจากเครื่องยนต์ twist control ล็อกความเร็วขนาดเดินทาง quick shifter 2ทางขึ้นลงเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชโหมดการขับขี่มีให้เลือกด้วยกันถึง6โหมดเลยทีเดียวเป็นรถอีก1คันที่สามารถเดินทางไกลก็ได้ลุยก็ดีออกแบบมาให้ทนทานกับการใช้งานอย่างมากถ้านั่งกระชับหลังตรงสามารถเดินทางไกลได้นานๆเลยเปิดค่าตัวมาที่ 639,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันครับสิบสอง Honda VFR 1200X เป็นรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงแอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่รูปทรงโฉบเฉี่ยวให้ความแข็งแรงและบึกบึนแฮนด์กว้างกำลังดีเบาะนั่งสบายเดินทางไกลได้แบบไม่เมื่อยความสูงเบาะอยู่ที่850มิลลิเมตรและน้ำหนักอยู่ที่275กิโลกรัมด้วยน้ำหนักขนาดนี้เวลาเดินทางไกลเนี่ยถือว่าทำให้รถนิ่งมากๆและเดินทางไกลได้แบบสบายเลยมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1273 ซีซี 4 ลูกสูบ V-twin 16วาล์วมอบพละกำลังสูงสุดที่127แรงม้าที่ 7,750 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่126นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบขับเคลื่อนด้วยเพาเกียร์ออโต้แบบ DCT สามารถชิปเกียร์แบบแมนนวลก็ได้ถือว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์รุ่นแรกๆที่ใช้เกียร์ DCT ของ Honda เลยถังน้ำมันขนาด 21.5 ลิตรมาพร้อมคันเร่งไฟฟ้าและ traction control กันล้อฟรีมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกด้วยในด้านระบบความปลอดภัยก็มี ABS กันล้อล็อกมาให้ด้วยถือว่าเป็นรถอีก1คันที่สามารถเดินทางไกลได้อย่างสบายๆเลยแค่บิดอย่างเดียวไม่ต้องเข้าเกียร์ให้เสียเวลาหรือถ้าอยากจะเข้าเกียร์เองก็เป็นอารมณ์แบบ Paddle Shift ในรถยนต์ถ้าปรับเป็นโหมด S นะครับทะลุความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเจ้า Africa Twin กับคันนี้คือ Africa Twin จะเน้นเป็นลุยๆมากกว่าแต่คันนี้จะเน้นทางดำมากกว่าครับถ้าใครจะหามือหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะยากนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้มือสองจะมีค่อนข้างเยอะเป็นรถที่ดีนะแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมตัว DCT ค่าตัวจะอยู่ที่ 719,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันครับWhoa!
13 BMW F850GS คันนี้เป็นรถทัวริงแอดเวนเจอร์ที่สามารถลุยได้มันมากๆเดินทางไกลก็ดีครับโดยเทคโนโลยีที่ให้มาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นโหมดขับขี่โหมดป้องกันล้อล็อก Traction Control กันล้อฟรีไฟแบบ LEDเต้ารับ12โวลต์เบรกคลัชแบบปรับระดับได้คันเร่งไฟฟ้าคอมพิวเตอร์แบบโบในตัวการปรับช่วงล่างด้วยระบบไฟฟ้าแบบไดนามิกระบบควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่แบบไดนามิกโหมดการขับขี่มีทั้งเลนโรดไดนามิกเอนดูโรและเอนดูโรโปรระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์แบบโปรมีคีย์เลสและระบบควบคุมความดันลมยางถือว่าจัดเต็มมามากๆมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ2สูบ4วาล์ว95แรงม้าระบายความร้อนด้วยน้ำกระบอกสูบ853ซีซี4จังหวะระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดชกหน้าหัวกับขนาด43มม.สวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมพร้อมชกหลังเดียวเบรกหน้าเป็นดิสคู่2ลูกสูบและเบรกหลังเป็นดิสเดียว1ลูกสูบพร้อม ABS ล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็นซี่ลวดเกียร์6สปีดพร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิง23ลิตรถือว่าเยอะมากๆน้ำหนักตัวอยู่ที่211กิโลกรัมให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่95แรงม้าที่ 8,250 รอบอันนี้ถือว่าเป็นแรงม้าที่เยอะมากๆเลยและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่92นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบอันนี้ก็เยอะเหมือนกันแรงม้าและแรงบิดให้มาเยอะขนาดนี้สามารถเดินทางไกลและแซงได้สบายๆเลยสำหรับทางดินเนี่ยพูดได้ว่าเหลือๆเลยครับสำหรับแรงม้าและแรงบิดขนาดนี้ในปี2022เปิดค่าตัวมาที่ 489,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าตัวนี้กันสิบสี่ Triumph Tiger 900 Rally คันนี้เป็นรถทัวริงแอดเวนเจอร์ที่สามารถเดินทางไกลและลุยได้ด้วยน้ำหนักที่ไม่ถึง200กิโลถือว่าเบานะครับสามารถลุยได้สบายๆเลยกับโหมดการขับขี่ที่ให้มาถึง4โหมดประกอบด้วยโหมดโรดโหมดเลนสปอร์ตออฟโรดและตัวโปรจะให้มา6โหมดครับมีโหมดโรดเลนสปอร์ตออฟโรดออฟโรดโปรและไรเดอร์และไรเดอร์โปรแกรมมาเบิลในตัวโปรเนี่ยครับจะมีเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิให้ร้อนได้ครับทำให้เวลาเดินทางในอากาศที่เย็นสบายขึ้นเยอะเลยครับและยังสามารถตรวจวัดลมยางได้อีกด้วยแผงหน้าจอให้เป็นมัลติฟังก์ชัน TFT ขนาด7นิ้วให้รายละเอียดค่าต่างๆอย่างครบถ้วนเลยมีทั้งตัววัดความเร็วรอบเครื่องยนต์นาฬิการะดับน้ำมันอุณหภูมิตำแหน่งเกียร์โหมดขับขี่มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับเป็น3สูบเลี้ยง12วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ888ซีซีหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เกียร์6สปีดและให้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาที่20ลิตรชกหน้าหัวกับจากโชว่าขนาด45มม.สามารถปรับพีโลดได้ชกหลังจากโชว่าเช่นกันครับสามารถปรับพีโลดได้เบรกหน้าเป็นเบรกคู่4ลูกสูบจากแบมโบบวก ABS มาให้ด้วยครับเบรกหลังเป็นลูกสูบเดี่ยวของแบมโบและให้ ABS มาเช่นกันล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็นล้อซี่ไม่มียางในครับน้ำหนักอยู่ที่196กิโลกรัมตัว900 Rally เปิดตัวมาที่ 579,000 และตัว Rally Pro จะอยู่ที่ 659,000 เดี๋ยวไปฟังเสียง3สูบหวานๆและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันสิบห้า BMW F900XR คันนี้จะเป็นรถสปอร์ตทัวริงเน้นทางดำให้เป็นคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control กันล้อฟรีมีระบบช่วยส่องไฟในขนาดเข้าโค้งระบบ ABS Pro ระบบป้องกันล้อล็อกขนาดใช้เบรกอย่างรุนแรงในโค้งระบบ ASC ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวของรถระบบ DBC ช่วยเสริมแรงเบรกและช่วงล่างให้เป็นระบบไฟฟ้ามาสามารถปรับค่าได้เลยระบบวัดแรงดันลมยางและกันสะบัดมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับ2สูบ4จังหวะ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำองศาการจุดระเบิดอยู่ที่270ทับ450องศา895ซีซีเกียร์6สปีดขับเคลื่อนด้วยโซ่แรงม้าสูงสุดให้มาถึง99ตัวที่ 8,500 รอบและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่88นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบชกหน้าเป็นชกหัวกับขนาด43มม.ชกอัพหลังเป็นแบบเดี่ยวสวิงอาร์มคู่อลูมิเนียมดิสเบรกคู่ปั๊มเบรก4พอร์ตจากแบมโบและเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวจากแบมโบเช่นกันครับ1พอร์ตล้อหน้าและล้อหลังให้เป็นล้อแม็กขนาดเท่ากันเลยครับ17นิ้วไม่มียางในน้ำหนักอยู่ที่219กิโลกรัมความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับ 15.5 ลิตร
ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โหมดการขับขี่ให้มา3โหมดครับมีโหมดเล่นโหมดรถและไดนามิกแต่เพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ครับโดยการเข้าไปที่โหมดไดนามิกโปรโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ปรับแต่งตามใจชอบของเราเลยสำหรับค่าตัวเจ้าตัวนี้รุ่นสีขาวจะอยู่ที่ 535,000 และรุ่นสีแดงกับรุ่นสีทองจะอยู่ที่ 550,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันสิบหก All New Yamaha Tracer 900 GT รถรุ่นนี้เป็นสไตล์ Sport Touring Adventure ครับจะเน้นไปทางดำดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยให้ความดุดันมากเลื่อนไม้เป็นจอสี TFT ครับแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆได้อย่างครบครันเลยสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้จากปุ่มตรง Handbar ง่ายๆแค่ไปนิ้วสัมผัสตัวนี้ให้ Quick Shifter มาสามารถเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัชได้ให้ Slipper Clutch Traction Control และ ABS สำหรับตัวโหมดจะให้มา3โหมดครับมีโหมด A จะให้ความเป็นสปอร์ตสนุกสนานในการขับขี่ด้วยกำลังที่จะส่งออกมาในรอบต่ำโหมด B จะส่งกำลังอย่างนิ่มนวลเพื่อลดโอกาสที่ล้อจะสไลด์ซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่ในพื้นที่เปียกและโหมดสแตนดาร์ดจะส่งกำลังตามปกติของธรรมชาติเครื่องเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ4จังหวะ3สูบ12วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ847 cc เกียร์6สปีดระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด18ลิตรชกหน้าเป็นชกหัวกับแกนขนาด41มิลลิเมตรสามารถปรับพีโลดรีบาวได้ชกหลังเป็นชกอัพแบบเดี่ยวสามารถปรับพีโลดและรีบาวได้เช่นกันดิสเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่พร้อม ABS ขนาด298มิลลิเมตรเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด245มิลลิเมตรพร้อม ABS ล้อหน้าและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็นล้อแม็กไม่มียางในเปิดค่าตัวมาที่ 449,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันสิบเจ็ดดูคาติมัลติสตาร์ด้า950คันนี้จัดอยู่ในสายทัวริงแอดเวนเจอร์ครับจะมีให้เลือก3รุ่นครับมีตัวธรรมดาตัวแอดเวนเจอร์และแอดเวนเจอร์ทัวริงคันนี้จะให้ระบบป้องกันล้อล็อก ABS มา3ระดับระบบควบคุมการทรงตัวดูคาติแทคชั่นคอนโทรลแบบ8ระดับระบบกันสะเทือนมาตรฐานด้วยโชคหัวกับจาก KYB มีโหมดการขับขี่ให้เลือก4รูปแบบครับTouring, Sport, Urban และ Enduro มาดูในส่วนของตัวเครื่องครับเป็น L-Twin 2ลูกสูบ8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ4จังหวะ937 cc เกียร์6สปีดระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดขนาดถังน้ำมัน20ลิตรให้แรงม้าสูงถึง113แรงม้าที่ 9,000 รอบถือว่าสูงมากๆเลยและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่96.2 นิวตันเมตรที่ 7,750 รอบทางดินทางดำเนี่ยให้กันแบบเหลือๆเลยครับทั้งแรงม้าและแรงบิดโชกหน้าหัวกับจาก KYB ขนาด43มิลลิเมตรปรับระดับได้โชกหลังแบบเดี่ยววางที่45องศาเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด320มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรก4พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเบรกเดียวขนาด265มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกอีก2พอร์ตล้อหน้าขนาด19นิ้วและล้อหลังขนาด17นิ้วเป็นแม็กอันนี้ตัวธรรมดานะครับน้ำหนักอยู่ที่229กิโลกรัมตัวธรรมดาครับเปิดค่าตัวอยู่ที่ 619,900 อันนี้เป็นสีแดงนะสำหรับตัว Adventure จะให้ล้อซี่ขาตั้งกลางกันล้มและกันกระแทกเครื่องยนต์มาค่าตัวรุ่น Adventure อยู่ที่ 698,900 ส่วนตัว Adventure Touring จะให้ล้อซี่ขาตั้งกลางกันล้มแผ่นกันกระแทกเครื่องปี๊บอลูมิเนียมไฟสปอตไลท์ LED การ์ดหม้อน้ำการ์ดออยล์คูลเลอร์เปิดค่าตัวรุ่นนี้มาที่ 777,900 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันสิบแปดเข้า
Kawasaki Versys 1000คันนี้เป็นแนวสปอร์ตทัวริ่งครับมาพร้อมความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ระบบกันสะเทือนไฟฟ้ามาพร้อมระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติ Semi Active ถูกออกแบบมาเพื่อปรับความหนืดของโช๊คให้เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่มากที่สุดมาพร้อมระบบไฟในเวลาเข้าโค้งระบบ Quick Shifter สามารถเข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัชคันเร่งไฟฟ้าพร้อม Traction Control กันล้อฟรีมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครับ Electronic Cruise Control สามารถล็อกความเร็วในเวลาเดินทางไกลๆนะครับเราสามารถปล่อยมือข้างขวาได้เลยไม่ต้องจับคันเร่งมาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์ครับ4สูบเรียง16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ4จังหวะ 1,043 cc เกียร์6สปีดแบบรีเทิร์นถังน้ำมันขนาด21ลิตรชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวปรับตั้งค่าต่างๆได้ชกหลังแบบเดี่ยววางแนวนอนปรับพีโหลดได้24ระดับเบรกหน้าดิสคู่ขนาด300มมพร้อม ABS เบรกหลังดิสเดียวขนาด220มมพร้อม ABS เช่นกันล้อแม็กครับล้อหน้าและล้อหลังให้มาขนาดเท่ากันขนาด17นิ้วน้ำหนัก250กิโลกรัมรุ่นปี2021ค่าตัวอยู่ที่ 619,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าคันนี้กันBMW S1000 XR รุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตทัวริ่งจากค่ายใบพัดและได้ DNA เครื่องยนต์จากเจ้าฉลาม S1000 RR นั่นเองทำให้เรียกได้ว่าเป็นฉลามสายเที่ยวนั่นเองให้โหมดการขับขี่มาที่3โหมดครับเลนโรดไดนามิกและอันสุดท้ายครับไดนามิกโปรสามารถปรับแต่งได้สามารถชิปเกียร์ขึ้นลงโดยไม่ต้องกำคัชได้ Traction Control กันล้อฟรีระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถครับ ASC ให้โชคไฟฟ้ามีฮีทกริปให้ความอุ่นที่ปลายแฮนด์มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับ4สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ999 cc 4จังหวะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดครับเกียร์6สปีดถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่20ลิตรกำลังสูงสุดอยู่ที่165แรงม้าที่ 11,000 รอบถือว่าเป็นแรงม้าที่ให้มาเยอะมาก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 เลยแหละสำหรับแรงบิดจะอยู่ที่114นิวตันเมตรที่ 9,250 รอบอันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับถือว่าขี่ทางดำเนี่ยเหลือๆสบายสบายเลยชกหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวครับแกน46มิลลิเมตรช่วงยุบ150มิลลิเมตรชกหลังเป็นชกเดี่ยวครับปรับความแข็งสปริงได้ระยะยุบอยู่ที่140มิลลิเมตรเบรกหน้าดิสคู่ขนาด320มิลลิเมตรพร้อมปั๊มอีก4พอร์ตเบรกหลังดิสเดียวขนาด265มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกอีก2พอร์ตเบรกสามารถเปิดปิด ABS ได้นะครับล้อแม็ก17นิ้วทั้งหน้าและหลังน้ำหนักอยู่ที่228กิโลกรัมค่าตัวอยู่ที่ 895,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าตัวนี้กันยี่สิบHonda Africa Twin 1000คันนี้จะเป็นสไตล์ Touring Adventure เป็นแรลลี่นะครับสามารถลุยได้ขี่ทางไกลได้จะมีมาให้เลือก2รุ่นครับเป็นรุ่น MT คือเกียร์ธรรมดากับตัว DCT เป็นเกียร์ออโต้ความต่างก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมต่างๆชิวหน้าก็จะสั้นยาวไม่เท่ากันแต่โหมดการขับขี่มีให้เท่ากันให้ฮีทกริปกันหนาวมือมาด้วยนะครับโหมดการขับขี่มีให้ด้วยกัน3โหมดครับมีทั่วUrban User และมีปุ่มลับอีก1โหมดครับปุ่ม G นั่นก็คือ Gravel นั่นเองสามารถเอาไว้ลุยดินลุยโคลนปั่นทรายได้เลยเครื่องยนต์ V-Twin ครับ2สูบ998 cc วางข้อเหวี่ยงจุดระเบิดอยู่ที่270องศา4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับ 18.8 ลิตรที่รุ่น MT และรุ่น Adventure Sport จะอยู่ที่ 24.8 ลิตร Adventure Sport ก็คือตัว DCT นั่นเองชกหน้าเป็นแบบ Upside Down ปรับระดับได้ชกหลังเป็นแบบเดี่ยวสามารถปรับตั้งค่าได้เช่นกันเบรกหน้าเป็น Disc Brake คู่ขนาด310มมพร้อมปั๊มเบรกอีก4พอร์ตเบรกหลังเป็นดิสเดียวครับขนาด256มิลลิเมตรพร้อมปั๊มเบรกอีก2พอร์ตให้ ABS มาทั้งหน้าและหลังแต่เราสามารถปิดได้แค่ข้างหลังนะถ้าจะเอาไปลุยล้อซี่ลวดแบบมียางในครับล้อหน้าขนาด21นิ้วและล้อหลังขนาด18นิ้วให้แรงม้าสูงสุดที่93แรงม้าที่ 7,500 รอบแรงบิด98นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบระบบเกียร์6สปีดน้ำหนักอยู่ที่226กิโลกรัมในรุ่น MT และรุ่น DCT อยู่ที่248กิโลกรัมค่าตัวรุ่น MT อยู่ที่ 559,000ส่วนรุ่น Adventure Sport DCT อยู่ที่ 699,000 เดี๋ยวไปฟังเสียงและดูท็อปสปีดของเจ้าตัวนี้กันยี่สิบ
จบไปแล้วกับรถทัวริงแอดเวนเจอร์ไซส์ใหญ่ 1,000 ซีซีถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างได้เลยครับที่เป็นรูปหัวใจและเลือกค่าขนมตามที่ท่านอยากให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย